ขณะที่อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีก็มองว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันแรกประท้วงกันมากเกินไปค่ะทำให้โอกาสของประชาชนที่จะรับรู้ข้อมูลมีน้อยลงแล้วก็เป็นพฤติกรรมทางการเมืองที่ไม่สง่างามไม่มีชั้นเชิงสังคมควรจะเรียกร้องให้สสมีกิริยามารยาททางการเมืองที่สูงขึ้นเพื่อให้การอภิปรายไม่ไว้วางใจเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงเนื่องจากการอภิปรายในครั้งนี้คนในสังคมส่วนใหญ่ให้ความสนใจอย่างมากเพราะปัญหาที่รุมร้าอยู่ในปัจจุบันทั้ง ไวรัสโควิด -19 การจัดหาวัคซีนหรือปัญหาทางเศรษฐกิจคะ่ะมีคนทั้งประเทศจะตามองและการเข้าถึงเนี่ยมันแทบที่จะทุกคนรับรู้ถึงการอภิปบายของสภาครั้งนี้ฉะนั้นสิ่งที่เราอยากคาดหวังให้ดีขึ้นคือความสง่างามทางการเมืองโดยเฉพาะเรื่องผมอยากจะพูดอย่างนี้นะครับเรื่องกิริยามารยาททางการเมืองเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เราควรที่จะเรียกร้องให้สูงขึ้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินกล่าวอีกด้วยว่าแม้การอภิปรายครั้งนี้จะไม่ทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในรัฐบาลแต่ข้อมูลที่ฝ่ายค้านนามาเสนอก็จะทําให้สังคมได้เห็นการทํางานของรัฐบาลค่ะ